คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะเป็นหนุ่มขนส่งสินค้าเขาบอกว่าไม่เคยขับรถไปจังหวัดตราดมาก่อนวิธีเดียวก็คือต้องเปิด GPS แต่ปรากฏว่ามัวแต่ก้มดู GPS ค่ะไปชนอะไรในระนาดมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่รถบรรทุก6ล้อส่งสินค้ามีสภาพอย่างที่เห็นค่ะพลิกตะแคงอยู่ในร่องเกาะกลางถนนขาเข้าเมืองตราดห่างออกไปก็ไปเจอรถเก๋งสภาพรถด้านซ้ายเสียหายโดยคนขับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดนอกจากนี้ยังมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะคนขี่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเนี่ยหัวเขาแตกเลยกู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บเล็กน้อยก็คือคนขับรถบรรทุก6ล้อคนขับรถบรรทุกบอกว่ากำลังจะขับรถไปส่งสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดซึ่งก็เป็นครั้งแรกไม่เคยมาเลยพอมาถึงสาขาที่จะไปส่งของเนี่ยก็ก้มดู GPS สักหน่อยก็คิดว่าคงแป๊บเดียวไม่เป็นไรเพราะตัวเองไม่ชินเส้นทางแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมปรากฏว่ารถกำลังจะชนมอเตอร์ไซค์พอหักหลบไม่ทันรถเสียหลักไปชนรถเก๋งอีกคันหนึ่งอย่างที่เห็นนะคะไปฟังเสียงคนขับกันหน่อยค่ะ GPS อ๋อเพราะว่าผมยังไม่เคยมาส่งที่นี่ครับมาครั้งแรกครับก็มอง GPS แล้วยังไงต่อผมต้องรวมมอง GPS คือในผมก็เงยหน้าขึ้นมาครับก็เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้ารถมันเด่นชนนะครับอ๋อผมก็เลยเบี่ยงออกแต่เบี่ยงไม่พ้นก็ไปชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มันไปโดนรถเก๋งมาตีคู่กันมันมาคู่กัน